ครับสวัสดีครับนี่เจช่างมาครับนำเสนอทางตัวเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับที่เป็นใช้คอยเย็นเป็นยูนิตมัตเตอร์นะครับยูนิตมัตเตอร์ขนาดประมาณ18,000 BTUนะครับใช้กับคอยร้อน17,000มีปัญหานะอาการลูกค้าบอกว่าเปิดไปสักพักจะหนึ่งประมาณ1 ชั่วโมงครับจะขึ้น E1นี่ใช่ไหมครับเปิดดูแล้วก็วัดความเย็นหน้าแอร์อยู่อันนี้อยู่ที่20 องศานะครับมีน้ำหยดนะครับตรงนี้ฟักบอยนะเย็นกันนะน้ำระเหยความเย็นระเหยนะครับไม่น่าจะถึง15นะไม่เย็นไม่ช้ำกระแสตอนนี้8 แอมป์นะครับแอมป์ดูไฟร้อนใช้เป็นเนชั่นแนลอยู่นะครับท่อก็ฉ่ำจะมีคราบน้ำยาซึมเดี๋ยวข้าว่าข้าน้ำยาซึมท่อโลนะครับความร้อนก็ร้อนความร้อนมาชนเด้งกลับได้อยู่ทีนี้ต้องใส่กิ้วออกมาด้านนี้นะใส่กิ้วปอกลองนอกเลยต้องวัดดูน้ำยาครับต้องวัดดูน้ำยานะครับก็อยู่ประมาณ60 PSIนะครับดูแล้วก็ไม่น่าขาดนะครับตัวสวิตช์วาล์วนี่น่าจะมีการซึมนะครับตรงท่อ4 หุ่นเนี่ยเกี่ยวกับมาดูความเย็นอีกทีนะครับตอนนี้อยู่ที่19.8นะครับน่าแน่นะไมโลนะครับน้ำหยดนะครับย้อยเลยนะครับตัวนี้แอร์ล้างไม่นานยังครับพี่ฮะล้างแล้วอ๋อมือให้ได้เปิดมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็มีฝุ่นอยู่แต่ว่าปัญหาความเย็นมันลงไม่ค่อยลงโดนเย็นเพียงครับ
แล้วก็ความเย็นหน้าแอร์ไม่ได้ครับลงที่19จุดเมื่อกี้ไม่ถึง18นะครับที่19เนี่ยเป็นหยดน้ำนะครับมีความชื้นในระบบนะครับอาการนี้คงเดี๋ยวขอดูบอร์ดเรื่องบอร์ดก่อนอาการนี้พูดง่ายก็คือต้องแวะค่ำเติมยาใหม่นะครับมีความชื้นในระบบแต่เมื่อกี้ดูแล้วน่าจะตัวสวิตช์วาล์วน่าจะมีปัญหาอยู่ด้วยน้ำยาซึมคราบปิดแอร์แป๊บนึงครับคราบน้ำมันซึมบักกีไม่ค่อยดีเท่าไหร่บักกีมันเหมือนไม่ติดนะพี่แต่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวช่างแมวบักกีให้ใหม่ขารีเลย์มันเหมือนมันไม่ติดเวลาผมเมื่อดีมันไม่ค่อยร้อนแต่ช่วยดูดมีมันต้องใช้หัวแพงๆนะใช่ นี่หัวร้อยกว่าบาทอันนี้จะหัวนั่นอันนี้น่าจะเป็นหัวราคาถูกใช่จะบักกีไม่ค่อยเนี้ยบแรงแล้วร้อนนั้นจบเลยครับโอเคเดี๋ยวขอบักกี้ตรงนี้จุด2จุดไอ้4จุดนี้ไอ้5จุดนี้ก่อนนะตรงนั้นมันมีอีกตัวนึงตรงนั้นที่ชี้ไว้เนี่ยใช่ๆตัวนี้แต่ตัวนั้นไม่รู้เป็นอะไรผมว่าได้เป็นหลักผมไม่มีใช่ของด้วยตัวนี้เป็น IC ไอ้นั่นออปโต้ทันน่าจะเป็นไอ้ไดแอคอันนี้ถอดไหมไปควงเลยหรือหยิบไหมอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องที่บักกี้ข้างบนนี้เลยนี่ใช่ไหมก็บักกี้ใหม่แล้วนะครับคารีเลย์ให้ดูดีประมาณนี้นะครับล้างด้วยทินเนอร์ 3A เรียบร้อยก็แหลมหน่อยที่มีตรงนี้คราบน้ำโอเคไปคงต้องแก้เรื่องน่าจะซึมนะเคยเติมน้ำยานานเนี่ยครับเหมือนเขามาติดเปลี่ยนไอ้ไฟคอยตัวนี้ไม่เคยครับตอนนี้ก็เครื่องนะครับมาดูนะครับยาย้อนกลับเท่าไหร่160 PSI นะครับตรงโลนะครับท่อโล4หนซึมนะครับครับใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะทำให้มีความชื้นในระบบนะครับช่างแมวจะดูดเก็บน้ำยาก่อนเสร็จโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็ดูดน้ำแข็งยูนิตมานะครับแค่ถังนะครับลมเย็นจะได้วิ่งเข้าถังเร็วนะครับโอเคขอต่อครับหนึ่งก็คงต้องเปลี่ยนน้ำยาใหม่นะอันนี้ดูดเก็บไว้เอาไว้ไปหาเช็ครอยรั่วทำการดูดน้ำยานะครับเปิดเบาๆนะครับหายเข้าถังนะครับพอเห็นแล้วกันมือเดียวเบาๆนะน้ำยาวิ่งใช้คอมพิวเซอร์นะครับลองปิดดูค่อยๆเปิดไม่ต้องแรงมากเลยนะครับดูฮะคอมถังต้องเย็นนะครับถังร้อนไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเนี่ยถึงต้องแช่น้ำแข็งนะครับในการดูดเก็บน้ำยาทุกครั้งนะครับทุกครั้งขอย้ำถังก็เป็นถังเปล่านะครับพยายามเป็นถังเปล่าจะดีไกลแล้ว
โลเป็นน้ำแข็งจับดูคอมเพรสเซอร์ต้องไม่ร้อนนะครับคอมเพรสเซอร์เป็นน้ำแข็งแล้ว18นี่เยอะอยู่นะน้ำยาถอดดูแฟร์กันครับกระดูกเก็บก็ไม่ได้อีกค่อยเปิดวาล์วนะไหลเข้าตรงนี้โอเคก็ทำสักพักนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับประมาณ30แล้วตัวนี้น้ำแข็งก็ละลายนะครับซอโลนะครับลองดูฮะโอเคสักพักจะตัดมาก็ดูน้ำยาจนหมดแล้วนะครับโอเคครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับลองปิดกันเหลือเท่าไหร่เหลือหน่อยเดียวนะครับโอเคทำการปิดน้ำยานะครับเครื่องดูน้ำยาหรือแวคคัมเลยใส่สายออกครับเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอเคเอาเท่าที่ได้พยายามใช้น้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปทำงานเราต้องแกะดูนี่ก่อนนะครับตัวชุดแฟร์นี่กันเป็นไงบ้างนะครับดูสภาพกันเผื่อแฟร์นัดมีปัญหาอย่างเดียวนะครับตัวสต็อปวาล์วหรือว่าสวิตช์วาล์วอาจจะไม่มีปัญหานะครับเมื่อกี้โอเคครับแฟร์นัดเอามาดูแล้วนะครับดูมีแตกมีอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่มีแตกนะครับโอเคน่าจะมีปัญหาที่ตัวสต็อปวาล์วนี่เองนะครับตามตอนต่อไปครับ